ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यारसी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से झजरिया चुरा के खानी। झजरिया? ओ मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो सलाम अलैकुम। फजल स्वीट्स? हां जी। दादा जान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो यूसुफ अंकल। कौन जी? मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झजरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ जी बड़ी आजादी। कागजों की कश्तियों में डूब रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे ना जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। हाँ जी कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, यूसुफ वो है, वो है यूसुफ। अबे बल्लू, वो है, हाँ, यूसुफ है यार। ไม่ไปโรงเรียนหรอ87112แล้วก็ชั้นถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับก็เห็นใจครูแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะนะดูแลแม่ครูให้ครับเอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็กจริงๆอ่ะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่นมาดีลูกมาดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับแม่ครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้วครับผ
ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เราเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่ผมจะขับรถให้แม่นั่งเป็นอะไรแม่จอดอะไรลูกยายจะไปไหนครับที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับแม่แม่แม่ไม่ไปโรงเรียนหรอ